สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับไทยลีกในฤดูกาลหน้าเราบรรดาทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกพวกเขาต่างเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งโดยเฉพาะเราบรรดาบิ๊กโฟร์ไทยลีกพวกเขาต่างมีแมตช์การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นตามฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ3รายการไทยลีกจาก FA ครับและ Vivo League ครับฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของเอเชียอย่าง FC แชมเปี้ยนลีกอิลิกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแบงคอกยูไนเต็ดได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันส่วนการท่าเรือ FCพวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยกลางของเอเชียอย่าง FC แชมเปี้ยนลีก2ส่วนฟุตบอลถ้วยสโมสรอาเซียนที่จัดขึ้นครั้งแรกโดยมีเงินรางวัลสูงถึง18ล้านบาท BG ปทุมยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพวกเขาได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเรามาดูกันว่า5ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกเสริมใครและปล่อยใครออกจากทีมไปบ้างซึ่งบางทีมอาจจะยังไม่เสริมนักเตะเข้าทีมโดยมี3ทีมที่เดินตลาดนักเตะก่อนใครเพื่อนมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและการท่าเรือ FCเรามาเริ่มกันที่แชมป์เก่าบุรีรัมย์ว่าพวกเขาเสริมใครและปล่อยใครออกจากทีมกันบ้างนักเตะที่ย้ายเข้าประกอบไปด้วยอาทิตย์เบิร์กจากนครปฐมยูไนเต็ดมาติอุสวากัสจากยูเวนตุสเดย์นิวเทอร์ลิชจากเบอร์มิงแฮมซิตี้เคอร์ตินกุสจากเมลเบิร์นซิตี้อีโกโมนเอชจากโปโตเกซ่าสลาคัมโปสจากอุทัยธานีเอฟซีและพิเตวัตสุกิจธรรมกุลจากบีจีปฐมยูไนเต็ดส่วนนักเตะที่ย้ายออกจากทีมประกอบไปด้วยกุลานคาวสิทธิ์หมดสัญญาลอซาน่าตูมูย่าย้ายไปการทะเลเอฟซีพิธิพัฒน์แทนกลางแคสตาร์และขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินของสโมสรสยามเย็บย้ายไปนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีวากิชวูดขิดหมดสัญญากับทีมจากกิจลาบตระกูลหมดสัญญากับทีมนพพลละครพลนครศรียูไนเต็ดยืมตัวไปใช้งานพัดไส้มาลัยหมดสัญญากับทีมท่านนิสสอนไพบุญจิตเจริญย้ายไปนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเยสพรเทียงดาแคสตาร์และขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชอะคาเดมี่และพีระดลชำรัศมีย้ายไปการท่าเรือเอฟซีทีมที่2เป็นการท่าเรือเอฟซีเรามาดูกันว่าพวกเขาเสริมใครและปล่อยใครออกจากทีมกันบ้างนักเตะที่ย้ายเข้าประกอบไปด้วยวิลเลมโมต้าจากทูแบงคอกยูไนเต็ดเชวัตบุรานจากลำพูนวอร์เรอร์อิฟานฟันดี้จากปีจีปทุมยูไนเต็ดไอแซคคอนนี่จากโปลิสเทโรเอฟซีลอซาน่าดูบุญญาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพีระดลฉ่ำรัศมีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและภควัชสัพพโสจากโรงเรียนหมอนทองส่วนนักเตะที่ย้ายออกจากทีมประกอบไปด้วยชาลีครับชมบุรีเอฟซียืมตัวไปใช้งานนูรุนศรียานเย็มย้ายไปเชียงใหม่เอฟซีทิตาธรอักษรศรีย้ายไปอุทัยธานีเอฟซีเอลิงตันชอเลสยกเลิกสัญญาเจมลุกโพขีสรรเสริญลิมวัฒนะทิตาวีอักษรศรีหมดสัญญากับทีมอนุสักเจเพชรย้ายไปนครปฐมยูไนเต็ดและซามูเอลแม็กอัลไพหมดสัญญากับทีมทีมที่3เป็นบีจีปทุมที่เสริมนักเตะอย่างบ้าคลั่งเรามาดูกันว่าพวกเขาเสริมใครและปล่อยใครออกจากทีมกันบ้างนักเตะที่ย้ายเข้าประกอบไปด้วยศิวกรเตียงตระกูลจากเชียงรายยูไนเต็ดสรานนท์อนุอินจากเชียงรายยูไนเต็ดวลินทรจำนวนวัดจากไชน่าทอนบิลสันชัยนนทศิลาจากราชบุรีเอฟซีมาโก้มาเลนี่จากเชียงรายยูไนเต็ดกิสติยองโกมินจากมอนเซเซอรี่คาอุโตโนชิดะจากฟานฟิเช่ฮิโรชิมาลาเนียลซาตานาจากกอนฟาคอนลาสเฟชไวจากกาลิยอนในลีกา3ของสเปนเจริญศักดิ์วงกรจากเมืองทองยูไนเต็ดเมลวินลอนเซนจากนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีอิฟานดาเลาะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทวัชชัยอินประโคนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและธนดลขาวสะอาดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและยังมีโจนาธานเข็มดีที่อยู่ระหว่างการรอเปิดตัวกับสโมสรอย่างเป็นทางการโดยทางสื่อเดนมาร์กก็ได้รายงานว่าการย้ายทีมของโจนาธานเข็มดีมาร่วมทีมบีจีปทุมมีมูลค่าสูงถึง80ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนนักเตะที่ย้ายออกจากทีมประกอบไปด้วยอิฟานฟันดี้ย้ายไปการทะเลเอฟซีอภิสิทธิ์โสระดาย้ายไปราชบุรีเอฟซีอติศักดิ์ซอสูงเนินย้ายไปขอนแก่นยูไนเต็ดพิธิวัตรสุกิจธรรมกุลย้ายไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดาริโออาเวสไลอันสจวตหมดสัญญากับทีมเจมลบสัมภาวดีย้ายไปพีทีประจวบเอฟซีวัฒนากรสวรรคอนไปอุทัยธานีเอฟซีณัฐพลสรสุดหมดสัญญากับทีมวิกเตอร์กาโตโซย้ายไปลำพูนวอริเออร์และสารัตอยู่เย็นย้ายไปเลฟาโนยามากุชิทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นถือว่าทางบีจีปทุมพวกเขาเสริมหนักและก็ได้ปล่อยออกจากทีมเยอะพอสมควรส่วน2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแบงคอกยูไนเต็ดและเมืองทองยูไนเต็ดพวกเขายังไม่เสริมทัพ
มีแต่ปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีมโดยแบงคอกยูไนเต็ดพวกเขาได้ปล่อยตัวนักเตะอย่างฟิลิปโมต้าย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ FC วันเดอร์ลุยย้ายไปซบประจวบ FC อามาดูซูคาน่าหมดสัญญากับทีมราชนาถอลันไพโรจน์ย้ายไปสุโขทัย FC ทัศนพงศ์หมดดารักย้ายไปสุโขทัย FC อดิศักดิ์ไกรสอนหมดสัญญากับทีมนันทวัฒน์กกฝ้ายย้ายไปนครปฐมยูไนเต็ดนัทวุฒิสุขสุ่มย้ายไปซบ BG ปทุมยูไนเต็ดและดนัยเจมส์สมาร์ทย้ายไปอุทัยธานี FC ส่วนเมืองทองพวกเขาก็ยังไม่ได้เสริมทีมมีแต่ปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีมโดยนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมประกอบด้วยสเตฟานเซโปวิชหมดสัญญากับทีมอีจองแจหมดสัญญากับทีมนิติพรหวานชื่นหมดสัญญากับทีมการนลินทาวันศักดิ์ย้ายไปประจวบ FC เจริญศักดิ์วงกรย้ายไป BG ปทุมยูไนเต็ดกวินธรรมสัจจนันท์แคนสตาร์ทสวิตไปพรมราชย้ายไปมหาสารคาม SBT FC ปนวัฒน์โชติจริยะไทยทรหมดสัญญากับทีมภูมินแก้วตาโคชติรงและคาโทรโอมอิหมดสัญญากับทีมถือว่า3ทีมยักษ์ใหญ่อย่างการทะเล FC BG ปทุมยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพวกเขาเสริมทัพได้อย่างบ้าคลั่งพอสมควรในฤดูกาลนี้เหลือเพียงแค่2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแบงคอกยูไนเต็ดและเมืองทองยูไนเต็ดที่ยังไม่ได้เสริมนักเตะเข้าทีมแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่เห็นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ